การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนรัฐบาลได้จัดทำนะครับเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวันนี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศนะครับต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีติดตามบรรยากาศกับคุณจิตนาทิพยรัตน์กุลนะครับรายงานมาจากโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับชื่อโรงแรมตลกดีว่ะและต่ออนาคตประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าวันนี้มีกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังร่างยุทธศาสตร์ชาติในเบื้องต้นประมาณ 3,000 คนค่ะซึ่งทุกข้อเสนอแนะก็จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะนายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้นำเสนอภาพรวมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในอีก20ปีข้างหน้าทั้งสถานการณ์ภายนอกประเทศเช่นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการก่อการร้ายไซเบอร์โรคอุบัติใหม่และการรวมกลุ่มของเศรษฐกิจขณะที่ความเสี่ยงในประเทศจะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้กำลังแรงงานลดลงเกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้การเข้าถึงการศึกษารวมไปถึงปัญหาความสมดุลทางธรรมชาติประเทศไทยจึงต้องมีการกำหนดแนวทางในการรับมือในระยะยาวด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเป็นรูปแบบที่ประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างฝรั่งเศสไปจนถึงประเทศที่มีรายได้ต่ำอย่างนามิเบียและกานาได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อๆไปก็จะต้องอิงจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน6ด้านอาทิด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคาดการว่าหากเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องได้ร้อยละ5ต่อปีจะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายใน15-20 ปีข้างหน้ารวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เรื่องของยุทธศาสตร์ของคนนะครับที่จะพัฒนาคนขึ้นมารองรับใน20ปีคือทุกส่วนเนี่ยต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าทุกอันก็จะช่วยแต่ละเป้าหมายนะครับกันคนละด้านนะครับแล้วก็มาประกอบรวมกันก็จะแน่ใจว่าการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปเป้าหมายที่ต้องใช้หลายมาตรการหลายมิตินะครับก็จะมาประกอบการเป็นภาพประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะคะแต่ว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้จะมีการทบทวนทุก5ปีและมีการประเมินผลทุกปีค่ะเพื่อให้การพัฒนาประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจะจัดขึ้นอีกครั้งที่ภาคใต้ภายในเดือนนี้นะคะหลังจากนั้นทางคณะกรรมการก็จะมีการทบทวนและนำส่งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่จะส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาหลังจากนั้นจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะทั้งหมดคือบรรยากาศที่นี่ค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณสถานุค่ะขอบคุณคุณจิตนานะครับนั่นเป็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ชาติอย่างที่คุณจิตนาพูดนะครับหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยขั้นตอนก็เข้าครม.ก่อนที่จะถึงมือของสสช.นะครับคาดว่าปีนี้น่าจะประกาศใช้ได้แล้วนะครับสำหรับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ